ดีขึ้นครับจริงเหรอเขาได้อยู่ใช้ได้อยู่แน่นะครับเนี่ยจะอย่าพูดแทนเขาเพราะว่าเขาสื่อสารได้อยู่แล้วครับสื่อสารได้อยู่อย่าพูดแทนไม่ได้เพราะมันต้องฟีลลิ่งต่อฟีลลิ่งนะครับเช็คดีๆตัวเองมนุษย์เราจำเป็นหลักนะครับต่อไปนี้จะคำแนะคำสอนก็ว่าได้นะเราเรียนรู้สิ่งอื่นมาเยอะมากมายอยู่นอกตัวเราบางทีเราไปนอกตัวเราเยอะเกินไปไปนอกตัวเรานอกตัวเราแม้แต่ในนี้มันก็นอกตัวเราบางทีเราไปนอกตัวเราเยอะเกินไปจนกระทั่งลืมตัวเราไม่ครับไม่ใส่ใจลืมตัวแปลว่าเข้าใจตัวเรานะเพราะเนื้อหาสาระที่ศึกษาเรียนรู้จากภายนอกมันมากเหลือเกินเซทว่าถึง 95% ตัวเราสัก 5% เองเมื่อกว่าจะมารู้จักตัวเรา 5% สั่นไปหมดแล้วโอเคไหมครับต่อไปนี้ไอ้ฟีลลิ่งที่มันสั่นนั้นมันจะคลายออกนะครับมันจะรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นหายใจยาวครับแค่นี้เองหลักการเชื่อมโยงระหว่างตัวเราและนอกตัวเรานะครับจากลุงออกมีแค่นั้นแน่นอนลุงออกมีพลังที่จะเชื่อมโยงให้อยู่หายใจเองครับโทษครับหายใจลึกๆโทษครับปึ๊ดแตกๆๆๆๆๆตึ๊บอ๊บโยกเยกเล่นๆอย่าลืมหายใจครับเจ็บแล้วบอกขอตกลงกันจังโทษครับอึ๊บอึ๊บหายใจทุกธรรมดาแป๊บโทษอึ๊บอึ๊บตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่ค่อยครับเจ็บไหมครับไม่ครับเจ็บไหมครับไม่ครับฟังให้ดีถ้าใครบอกว่าอยู่เป็นโรคหัวใจจะเป็นโรคหัวใจโตอะไรก็ตามทีถ้าเขาพูดบอกว่าอยู่เป็นโรคหัวใจตอบไปดังๆพูดดังๆอย่าให้เขาได้ยินความว่ามึงนั่นแหละเป็นโอเคไหมครับครับเอ้า มันเรื่องอะไรใช่ไหมโทษครับมึงเป็นใครจะเอาโลกมันยัดให้กับกูไงคิดอย่างนั้นเลยเห็นไหมครับคิดอย่างให้ได้ใช่ป่ะมึงเป็นใครจะเอาโลกมันยัดให้กับกูอ่ะคิดให้ได้ครับถ้าคิดไม่ได้เป็นเบี้ยเขาหมดหน้าอยู่เป็นเบี้ยเขาเป็นทาสเขานะแค่ความคิดก็เป็นทาสแล้วงั้นเหรอลูกหลานไทยเวลาเนี่ยแค่ความคิดเนี่ยเขาใส่ความคิดของเขามาให้เราเราไปยอมรับความคิดของเขาเราเป็นทาสความคิดของเขานะรู้จักลุงออกต้องไม่เป็นทาสความคิดของใครโอเคไหมครับไม่งั้นจะบอกว่ารู้จักลุงออกผมไม่ยอมนะอ้าวจริงนะผมไม่ยอมจริงนะลุงต้องคิดเองให้ได้ใช่ไหมครับต้องคิดเองให้ได้ถ้าอยากจะก้าวหน้าจะรุ่งเรืองต้องคิดเองให้ได้แล้วเราก็จะผ่านอุปสรรคทั้งหมดถ้ามีจำแม่นๆครับภาษาหนุ่มออกไม่เปลี่ยนคำพูดนะว่าไงครับตอบโอไหมโอครับแน่ใจโล่งขึ้นต้องลุกเดินสิลูกโยกเยกเลยแอคให้มันแอคทิวิตี้แอคชั่นมันจะแอคทีฟเบาไม่งงไม่สลุมสลือนะไม่ครับแน่ใจนะแน่ใจให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองสิให้คะแนนตัวเองว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 80% แน่ใจ 80% แล้วเอาแถมต่อไปแถมนะแถมศีรษะคือสมองนะครับที่จริงเขาให้ปมด้อยแก่เรานะครับเนี่ยเราเอาจมูกไปหาเขาโอเคไหมแค่เป็นสิวเขาก็ทำอะไรสารพัดทำให้กับเราจนกระทั่งเราเป็นแผลเป็นนั่นแหละครับตราบาปเขาใส่กับเราจำให้ดีครับเป็นแทบทั้งนั้นเจอเลเซอร์ยุคเลเซอร์โอ้โหเลเซอร์หน้าลายเป็นโอ้โหน่าสงสารเด็กสาวเด็กชายนะครับ
กำลังเติบโตในพวกสิวจะขึ้นโอเคแล้วไปนะอย่าไปเคืองเขานะเพราะว่าเราไปหาเขาเนาะใช้จ่ายเท่าไหร่เรื่องไม่จมูกจีบตังครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้คนออกคือแม่ ใช่ป่ะครับครับใครเป็นแม่ครับมาด้วยป่ะแม่ขีดเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ครับแม่จ่ายแทนเขาเท่าไหร่จมูกเนี่ยไปเยอะถ้ากับเท่าไหร่แล้วอย่าพูดเป็นตัวเลขประมาณใช่ครับฮะฮะเป็นหมื่นเสียดายไม่เงินเหมือนแม่เสียดายส่วนนั้นก็ได้แผลเป็นมายมาครับไม่มีรับผิดรับชอบอย่างเดียวแล้วกูจะทำไมอ่ะมีวิชาชีพเดียวที่รับชอบอย่างเดียวเห็นไหมยุติธรรมไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ย้อนไปยุติธรรมไหมเด็กรุ่นนี้บอกให้เลยนะครับว่าเขาจะรักความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคจำได้นะครับมันเป็นเซนส์ของเขานะจำด้วยครับถ้าถูกต้องเขายอมทุกเรื่องถ้าไม่ถูกต้องขวางทุกเรื่องบอกให้รู้ไว้ไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดนะครับรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นใช่เปล่าครับใช่ครับแต่ทั้งหมดก็ต้องยืดหยุ่นนะลูกนะคนเกิดก่อนก็เป็นเช่นนั้นแหละอย่าเอาเขาทั้งร้อยให้เขาไป50เขาแก่ตัวลงไปให้เขา40เขาแก่ตัวลงไปให้เขา20เห็นไหมฮะพอเวลาเขานอนติดเตียงให้เขา1 โอเคไหม เข้าใจนะภาษานี้เข้าใจนะเห็นไหมใช้เวลาหน่อยอย่าเอาเขาทั้งร้อยเขาคิดเหมือนเราก็ดีไปถ้าเขาไม่คิดเหมือนเราไม่เป็นไรเราเข้าใจเขาดีกว่าอย่าให้เขาเข้าใจเราถ้าได้ก็ดีแต่จะตั้งความหวังวางใหม่อย่าให้เขาเข้าใจเราอย่างเดียวถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าหากว่าเราใจเราเข้าใจเขายอดเยี่ยมครับนอกจากเข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยประคองความคิดให้อยู่ในสังคมที่จะไปได้โอเคนะเอาเถอะครั้งแรกรู้จักลุงหงอกก็จำภาษานี้เป็นหลักนะครับแล้วหนูก็จะเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองนะครับคำว่าเขาคือสังคมด้วยนะเห็นไหมออกจากบ้านนึกถึงสังคมให้สังคมเป็น 60% 80% เห็นไหมอย่าไปเอาชนะถ้าเอาชนะจะเป็นผู้แพ้นะครับนอกบ้านโอเคไหมครับรู้ว่าจะมีเรื่องปุ๊บใส่เกียร์ถอยไว้ก่อนโอเคไหม อย่าไปสู้เราต้องไม่สู้ใครนะครับคนเก่งเขาไม่ต้องสู้สังเกตพระพุทธเจ้ามั้ยไม่เคยสู้อะไรใครพระพุทธเจ้าเพียงแค่ป้องกันตัวเองทุกแอคตอนที่เป็นเจ้าชายยุทธะป้องกันตัวเองอย่างเดียวได้โอกาสก็ไม่ทำลายนั่นคือนิสัยของเจ้าชายยุทธะรับได้ไหมครับคำนี้ป้องกันตัวเองอย่างเดียวด้วยสติปัญญาล้วนๆไม่เคยเอาคืนทุกเรื่องนั่นคือเจ้าชายยุทธะจำแม่นๆครับถ้าเราเป็นเช่นนั้นบ้างมันเสียไหมเนี่ยประโยชน์เกิดแก่เรานะอยู่ใกล้ลุงหงอกได้ประโยคเด็ดประโยคเดียวเอาไปใช้ได้เลยครับทุกคนจะมีประโยชน์หมดประโยคเด็ดประโยคเดียวอย่าลืมนะหนึ่งประโยคมันมีหลายพยางค์นะมันมีหลายคำนะแต่ละคำมีความหมายอยู่แล้วนะถ้าเป็นประโยคมันจะเป็นความหมายกว้างขึ้นรู้จักลุงหงอกต้องคิดในกรอบให้ได้แล้วมันก็จะไปกว้างไกลกว่าเดิมเยอะเลยแค่ไหมต้องอย่างนั้นด้วยครับอย่าเอาแค่สองมือเปล่าช่วยไม่พอมันไม่พอนะเอากันมากกว่านี้ถึงจะใช้ได้ได้ยินไหมครับได้ยินครับลุงหมอพูดให้ดังๆให้ได้ยินเพื่อที่จะหนูจะได้รับออกไปจำไว้ให้ดีแล้วนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับอยากจะเป็นอะไรโทษอยากจะทำอะไรต่อไปโตนี่อยากเป็นวิศวะครับอยากจะทำอะไรวิศวะครับวิศวะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะวิศวะ
เพราะพันควายหรือวิศวะสร้างเครื่อง